อโกเทนะชิเนโกทังชนะโกรธด้วยไม่โกรธต่อไปนี้จะกล่าววิธีแก้ความทุกข์เดือดร้อนอันเกิดแต่เหตุคือโทสะความขัดเคืองประทุษร้ายพยาบาทอาฆาตจองเวร นั้นจงเจริญเมตตากรุณามุทิตาพรหมวิหารทั้งสามหมวดนี้ให้มากดังต่อไปนี้สัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาอเวราโหนตุสัพเพสัตตาอัพยาปัชชาโหนตุสัพเพสัตตาอานิกาโหนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตนังปริหรันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปมุจจันตุสัพเพสัตตาลัทธสัมปัตติโตมาวิคัตฉันตุดังนี้หรือจะพิจารณาเอาก็ได้ถ้าเหตุเกิดขึ้นเพราะผู้หญิงเป็นต้นให้คิดว่าเอ๊ะตนของเรานี้เกิดมาในโลกย่อมอาศัยผู้หญิงเป็นมารดาไม่รู้ว่าเราอาศัยผู้หญิงเกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วและหญิงคนนี้ก็คงเป็นมารดาของเรามาไม่ชาตินี้ก็คงชาติหนึ่งไม่อย่างนั้นก็คงจะเป็นพี่เลี้ยงแม่ป้าน้าอาและมีคุณแก่เรามาแล้วและให้น้อมเข้าในใจว่าเหตุไรหนอใจของเรานี้ช่างเคล้าและร้ายกาจมาคิดจองล้างจองผลาญมารดาหรือท่านที่มีคุณแก่ตนมาแล้วเช่นนี้ไม่สมควรเลยหรือว่าหญิงคนนี้เราได้อาศัยเขาเป็นเพื่อนบ้านทำประโยชน์แก่ประเทศชาติมาแล้วไม่เช่นนั้นถ้าเราอยู่เปล่าเปลี่ยวก็จะขัดสนหรือกลัวภัยต่างๆนี้หากเราอาศัยพวกอยู่ด้วยกันจึงได้ความสุขสบายเช่นนี้จะป่วยปิดกล่าวไปใหญ่กว้างขวางอันบุคคลที่อยู่ร่วมบ้านร่วมเมืองร่วมประเทศกันนี้จะไม่ได้อาศัยซึ่งกันและกันนั้นย่อมไม่มีแต่คนอยู่ต่างประเทศห่างไกลกันทั้งต่างชาติต่างภาษาและไม่เคยรู้เห็นกันแต่เป็นมนุษย์ร่วมโลกด้วยกันก็ยังมีคุณได้อาศัยซึ่งกันและกันบางประการผู้ไม่ได้อาศัยทางตรงก็คงได้อาศัยทางอ้อมถ้าไม่มีมนุษย์เสียเลยในโลกนี้มีแต่เราคนเดียวนี้ก็จะทุกข์แย่โดยไม่ต้องสงสัยเลยดังนี้และสุดแล้วแต่อุบายอันใดเหมาะสมที่จะทำความชังและความชังและความขัดเคืองในใจนั้นให้ถอนกลับมารักกลับมายินดีได้ก็ให้ใช้อุบายนั้นจนจิตใจของตนสงบเย็นแล้วตอนนั้นให้ใช้สติปัญญาเข้าคิดตรองดูความเป็นอยู่ของจิตใจให้ชัดเมื่อจิตกำเริบอีกภายหลังจะได้ทำให้สงบเร็วและแจ่มแจ้งขึ้นอีกเพราะว่าปกติของใจนั้นผ่องใสอยู่แต่ไม่มีกำลังความดีเป็นอุปการะเป็นภาชนะถูกแต่ความชั่วอันบุคคลหลงสมมุติทับถมอยู่เรื่อยไปเพราะเหตุนี้แลพระบรมศาสดาจารย์เจ้าจึงตรัสสอนให้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้งามพร้อมบริบูรณ์เพราะจะได้เป็นภาชนะทองรองรับจิตนั้นและจิตนั้นก็จะมีกำลังผ่องใสบริสุทธิ์มีรัศมีสว่างอยู่เหมือนดวงอาทิตย์ไม่ฝ้ากำบังฉะนั้นบุญคือความสุขของผู้ปฏิบัติได้เช่นนั้นก็ย่อมอวยผลให้อยู่ทุกวันทุกคืนโดยไม่ต้องสงสัยเลยได้กล่าววิธีบรรเทาทุกข์หรือระงับทุกข์เดือดร้อนอันเกิดแต่เหตุคือโทสะก็ยุติการโดยย่อเท่านี้ต่อไปนี้จะกล่าววิธีระงับทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่เหตุคือโมหะหลงฟุ้งซ่านรำคาญนั้นท่านกล่าวไว้ว่า
การเจริญอานาปานสติกสิณเป็นที่สบายกสิณนั้นมี10ประการคือปฐวีกสิณให้เพ่งดูดินเป็นนิมิต1อาโปกสิณให้เพ่งดูน้ำเป็นนิมิต1เตโชกสิณให้เพ่งดูไฟเป็นนิมิต1วาโยกสิณให้เพ่งดูลมเป็นนิมิต1อีกวรรณกสิณมี4มีเพ่งดูสีขาวเป็นต้นอโลกกสิณมี1คือเพ่งดูแสงสว่างแจ้งไม่ให้มีมืด1รวมทั้งโอทาตกสิณเข้า1เป็นกสิณ10ประการอานาปานสตินั้นให้เพ่งดูลมหายใจเป็นนิมิตผู้มีความทุกข์เดือดร้อนอันเกิดขึ้นแต่เหตุคือโมหะมีปกติมักหลงมักลืมและฟุ้งซ่านรำคาญเป็นทุกข์นั้นมีศรัทธาพยาบาทและเจริญภาวนากสิณเพื่อระงับทุกข์นั้นห้ามเจริญรวมๆไปทั้ง10จงเลือกเจริญเอาอันใดอันหนึ่งมีอานาปานสติหรือปฐวีกสิณเป็นต้นจึงจะเป็นประโยชน์ให้จิตใจนั้นสงบและเย็นลงได้ทีนี้จะอธิบายวิธีอาโปกกสิณพอเป็นแนวของผู้จะปฏิบัติไว้สักหน่อยเบื้องต้นจงนั่งสมาธินึกแต่ในใจว่าอาโปกสินังอาโปกสินังดังนี้จนจิตตั้งอยู่ในที่นึกนั้นแล้วจึงหยุดนึกนั้นเสียให้มีแต่รู้นั้นเพ่งจ้องดูน้ำเลี้ยงหัวใจนั้นอยู่ไม่ให้วันไหวไปอื่นจนเห็นน้ำนั้นปรากฏขึ้นเป็นนิมิตภายในตนแล้วต่อจากนั้นนึกให้น้ำนั้นใสบริสุทธิ์และนึกให้น้ำนั้นมากบ้างนึกให้น้ำนั้นน้อยบ้างแต่อย่าให้หลงน้ำนั้นจะหายไปจงรักษาและกระทำในใจของตนนั้นให้แม่นยำช่ำชองเมื่อทำให้ได้เช่นนี้ความทุกข์อันเกิดแต่เหตุคือความหลงแล้วฟุ้งซ่านนั้นจะระงับหายไปเมื่อทำความสงบและชำนาญแล้วจงพิจารณาขยายดูความเป็นอยู่ของจิตแท้นั้นอย่าให้หลงจิตแท้นั้นและอาการของจิตตลอดถึงน้ำอันเป็นนิมิตนั้นเพราะว่าน้ำนั้นเป็นแต่ดวงกสิณเป็นนิมิตพยุงให้จิตตั้งอยู่เท่านั้นเปรียบเหมือนตุ๊กตากับเด็กเมื่อเด็กได้ตุ๊กตาแล้วก็จะอยู่ได้ฉันใดผู้มีศรัทธาเมื่อเพ่งดูดวงกสิณได้แล้วจิตนั้นก็ย่อมสงบเร็วและตั้งอยู่ไม่วอกแวกฉันนั้นแต่ให้เข้าใจว่าเด็กกับตุ๊กตานั้นเป็นคนละอันไม่ใช่อันเดียวกันฉันใดจิตกับดวงกสิณนั้นก็เป็นคนละประเภทไม่ใช่อันเดียวกันฉันนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าใจชัดดังนี้แล้วความฟุ้งซ่านก็จะเกิดขึ้นได้โดยยากเพราะความตามรู้อยู่นั้นเป็นกำลังทั้งเป็นเครื่องกลั่นของปลอมไปในตัวด้วยถ้ายิ่งพินิจเท่าใดก็ยิ่งแจ่มแจ้งชัดขึ้นเป็นลำดับเพราะอำนาจความสงบผ่องใสของจิตนั้นเป็นกำลังจึงสมกับพุทธภาษิตว่าสามหิตโตยถาภูตังปัจฉานาติแปลว่าผู้มีจิตอันตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ตามเป็นจริงดังนี้คนบางคนก็สงสัยในคำที่ว่าให้เพ่งดูนิมิตให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงนั้นเหตุไรจึงจะเห็นเพราะวัตถุอันนั้นอยู่ภายในดังนี้แล้วก็จะท้อใจเสียไม่พยายามไม่เป็นเช่นนั้นก็เปรียบเหมือนตีตนตายเสียก่อนไข้อย่างนั้นไม่สมควรเลยเพราะว่าธรรมทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสนั้นก็เป็นของมีอยู่และไม่เหลือวิสัยของมนุษย์ผู้มีความเพียรถ้าของไม่มีและเป็นของเหลือวิสัยของมนุษย์แล้วพระบรมศาสดาเจ้าก็คงไม่ตรัสไว้เป็นแน่ท่านผู้มีปัญญามาเห็นดังนี้แล้วและมีความเชื่อเลื่อมใสจะประพฤติให้เป็นไปตามเช่นนั้น
ก็จงตั้งฉันทะคือความพอใจอยู่ในวัดอันนั้นมิให้หวั่นไหว 1. วิริยะความพยายามอยู่ในอันนั้นไม่ให้หวั่นไหว 1. จิตตะความเอาใจจ่อใส่อยู่ในอันนั้นไม่ให้หวั่นไหว 1. วิมังสาพินิจอยู่ในวัตถุอันนั้นไม่ให้หวั่นไหว 1. เมื่อความรู้สึกนึกคิดตั้งอยู่ในวัตถุอันเดียวเป็นอันหนึ่งแน่นแฟ้นอยู่แล้วนิมิตอันวัตถุที่เพ่งดูนั้นก็จะปรากฏเป็นแน่โดยไม่ต้องสงสัยแต่จะปรากฏโดยตรงหรือโดยอ้อมแยบคายหรือไม่นั้นเป็นกิจที่จะตัดสินหรือเพิ่มเติมอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าตอนนี้จะเป็นอำนาจวาสนาของบุคคลหากนิยมเรื่องนี้ขออย่าได้ถือเอาสมบัติของผู้อื่นโดยไม่ชอบธรรมเพราะว่าวาสนาบารมีของบุคคลย่อมแปลกกันบ้างเหมือนกันบ้างมีปฏิภาณกว้างและแคบและไม่มีปฏิภาณอภิญญาณะก็มีเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนกันจงหน่วงพิจารณาเอาแต่ของมีอยู่ในตนนี้ให้รู้จริงตามเป็นจริงนี่แหละจึงจะเป็นทางตรงเข้าสู่ความบริสุทธิ์เพราะไม่หลงตะคุบไปตามธรรมทั้งหลายในศาสนาสุภาษิตก็ได้กล่าวไว้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแปรอยู่เป็นนิจสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ทนยากธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนเพราะบอกไม่ได้ไหว้ไม่ฟังเหมือนผู้อื่นหรือของอื่นดังนี้และจิตจะตั้งอยู่โดยชอบได้ก็เพราะปัญญารู้จริงเป็นจริงในสังขารธรรมทั้งหลายดังที่ได้กล่าวมาแล้วดังนี้แลอัตตานันเจปิยังชัญญาถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักจงสงวนตนไว้ต่อไปนี้จะเขียนหลักธรรมอันเป็นคู่ปรับกิเลสต่างๆตามที่ท่านกล่าวไว้ราคะจริตเจริญกรรมฐาน11ประการคืออสุภะ10อายตนะ1เป็นที่สบายโทสะจริตให้เจริญกรรมฐาน8ประการคือวันนักศีล4และพรหมวิหาร4เป็นที่สบายโมหะจริตและวิตกกจริตทั้งสองนี้ให้เจริญอานาปานสติเป็นที่สบายศรัทธาจริตให้เจริญอนุสติ6อย่างคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติถึงเทวตานุสติเป็นที่สบายปฏิฆะเจริญเมตตาเป็นที่สบายทิฏฐิให้ภาวนาปัญญาเป็นที่สบายวิจิกิจฉาให้เจริญอานาปานสติหรือกสิณเป็นที่สบายมานะให้เจริญธาตุกรรมฐานหรือสติปัฏฐาน4เป็นที่สบายภาวราคะให้เจริญกรรมสกัตตาหรือมรณะเป็นที่สบายอวิชชาเจริญปัญญาพุทธจริตให้เจริญกรรมฐาน4คือมรณานุสติ1อุปัสสมนุสติ1อาหารปฏิกูล1จตุธาตุวัฏฐาน1ทั้ง4นี้เป็นที่สบายถ้าตนรู้ตนของตัวว่าเป็นอาพาธชนิดใดแล้วก็จงเลือกเอายานั้นๆแล้วรับประทานเถิดความเดือดร้อนทุกขเวทนานั้นก็จะทุเลาหรือหายไปชีวิตความเป็นอยู่นั้นก็จะได้เป็นสุขสบายและไม่เสียเปรียบที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้พบขุมทองอันอุดมด้วยนี้ฉะนั้นจึงสมควรแท้อันเราท่านทั้งหลายจะลากขนเอาให้พอแก่ความต้องการและจะได้พ้นจากอุปสรรคขัดข้องต่อไปพระกูธรรมทินโนผู้รจนา